โอเคหลังจากที่ข่าวดังได้หลุดออกมานะครับว่าลูกโอหรือว่าโอคุงนะครับได้หายตัวไปซึ่งตอนนี้เราก็มาสัมภาษณ์เขาแล้วเขาหายไปประมาณ 5-6 วันนะครับฮัลโหลอยู่ไหมฮัลโหลครับครับผมครับที่หายไปนี่คือไปไหนมาครับเนี่ยอ๋อโดนรถชนครับโดนรถชนครับผมโอ้ผมก็ได้ข่าวมาพอสมควรนะครับแบบฮือฮาเลยวันแรกที่ได้ข่าวนะครับเขาบอกว่าคือมีเด็กคนนึงนะครับบอกว่าแบบเอ้ยลูกโอตายแล้วเอ้ยหำหำเอาหำออกโอ้โหหำปิดหน้าเลยเออโอ้โหทุเรศจริงๆเลยอะไรขึ้นครับผมก็มีคนเอาหำมาปิดหน้าครับเป็นอะไรที่ไม่น่าจดจำก็วันแรกคือหลังไมค์มาผมพิมพ์ตอบไม่ได้นะครับแขนหักครับโอเคครับอย่าทักแชทไปหลังไมค์นะครับไม่ได้ครับคือวันแรกนะครับพอเกิดเรื่องฟุบใช่ไหมมีคนแบบมีเด็กคนนึงแบบกาดว่าลูกโอตายแล้วอะไรแบบนี้ครับแล้วเขาก็แสดงความเสียใจแบบร้องห่มร้องไห้กันแบบมากมายเลยเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจผมก็งงยอที่มาร้องไห้ตอนไหนไอ้เหี้ยเขาอัดคลิปด้วยซับไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้รับเชิญมึงอะไรเนี่ยโอเคโอเคคือไม่ใช่เรื่องจริงนะครับก็เห็นอยู่นะครับว่าว่ายังรอดอยู่นะครับก็เรื่องนั้นก็คือไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนคือยังไม่ตายแน่นอนยังสัมภาษณ์สดกับเราอยู่นะครับโอเคแล้วก็ได้ยินข่าวว่าโดนรถชนใช่ไหมครับก็มีคนมากมายเลยบอกว่าเฮ้ยโอ้คุณแบบโดนรถชนโดนรถสามล้อชนบ้างโดนรถบังคับชนบ้างแต่ผมรู้ว่าเรื่องนึงคือที่ผมเชื่อนะคือผมเชื่ออยู่เรื่องนึงอ่ะคือมีเด็กคนนึงเล่าว่าคุณลูกโอเนี่ยเดินออกจากบ้านกำลังแต่งตัวจะเดินออกจากบ้านเลยมีเด็กคนนึงเล่นรถบังคับครับแบบขี่มาสุดแรงบีบชนโดนเล็บขบอ่ะแบบสะดุดล้มเลยครับอย่างนี้แล้วแบบเห็นหลักฐานคือเด็กทิ้งรีโมทบังคับไว้คุณก็เอารีโมทไปแจ้งโรงพักเขากำลังตามตัวเด็กคนนั้นว่าเขาเล่ามาอย่างนี้ใช่ใช่ครับรอรถพันสามสิบบาทเลยเสียชื่อมากนะเนี่ยเราเล่นสามล้อเราเล่นรถขับชนเนี่ยครับเอ้ยจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับคือเรื่องเป็นมายังไงครับเดี๋ยวคัดกันนะเอ้ยอะไรพี่อันนี้ให้ไม่ได้คือจะให้คนมันไม่แอดหัวสีให้แอดหัวสีให้บูบี้เลยอ๋อแอดหัวสีโอเคคนอื่นแอดหัวสีให้ก่อนนะครับตอนนี้เรากำลังสัมภาษณ์สดกันอยู่โอเคเดี๋ยวรอแล้วครับโอเคมาต่อกันเลยเพราะว่าโดนรถอะไรชนครับเอาที่จริงๆความจริงโดนรถอะไรชนรถเก่งครับผมโดนรถเก่งชนครับคือโดนได้ยังไงครับคือออกจากบ้านก็คือว่าวันนั้นนะครับคือผมแบบเล่นในคอมแล้วกำลังปิดคอมไปแล้วใช่ไหมปิดคอมไปแล้วแล้วทีนี้ก็แต่งตัวไปอาบน้ำก่อนพอแบบใส่เสื้อผ้าแล้วแต่งโอ้แบบมั่นใจมากครับผมแบบเอ้ยแม่งเท่ว่ะใครไม่รู้ในกระจกพอเดินออกจากบ้านแบบหยิบกุญแจแล้วนะครับแล้วไปขึ้นรถครับผมกำลังจะถึงมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วแบบคือมันมีรถคันนึงครับวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับผมแล้วแบบบึ้มไม่ใช่บึ้มครับผมตั้มเข้าที่ตัวผมอ่ะคือสึกตัวจริงก็นั่นแหละผมอยู่โรงพยาบาลแล้วโอ้โหตอนโดนชนนี่กระเด็นไหมครับกระเด็นไม่รู้ว่าผมเรียกคือหมดสติไปเลยใช่ไหมครับมันหลับไหลไปแล้วอะครับหมดสติเลยใช่ไหมครับคือโดนชนเนี่ยครับที่บอกว่า 5-6 วันเนี่ยมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไปเป็นเนี่ยเลยเป็นอาทิตย์เลยนะครับคือนอนโรงพยาบาลโอ้โหคือออกมาจะไปไหนครับออกจากบ้านจะไปไหนกันไปเที่ยวครับผมเพื่อนมันไปเที่ยวกันไหมมันโทรศัพท์มาครับโอ้เราก็แต่งตัวซะหล่อเลยจะไปเลยเป็นอะไรที่ไม่น่าจดจำเลยนะครับแล้วยังไงครับตามตัวคนร้ายได้นะครับที่ขับรถมาชนชนแล้วหนีครับผมคือมันยังไงมันเป็นแบบเหตุการณ์ชุลมุนนะครับโอ้มันชนแล้วหนีมันชุลมุนก็ต้องมีคนเห็นเยอะสิครับก็น่าจะใช่ครับแม่ผมบอกทีผมก็เนี่ยแหละนอนแบบขาผมหักผมขอหมอกลับมาเมื่อวานนี้เองโอ้เป็นอะไรที่แย่มากเลยนะครับแบบนี้ครับผมแล้วผมจะถามอะไรต่อดีครับเนี่ยพี่โอครับจะถามแบบโอ้โหแบ็คแม่งล่อมุกไปแบบไม่ทันนะ จะให้ถามอะไรต่อดีแล้วแบบเป็นไงครับผมทั้งเซิร์ฟเวอร์ก็เล่าไปว่าในการีน่าเขาแบบปล่อยข่าวอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยอ๋อที่ผมรู้มานะครับในการีน่าเนี่ยเขาก็แบบพูดกันเยอะแยะเลยในไม่ว่าจะในเกมหรือว่าในการีน่าเนี่ยก็พูดกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับหลังจากเรื่องเกิดแรกๆแล้วคือเนี่ยผมอยากรู้ว่าเวลาตอนที่คุณโดนรถชนเนี่ยใครทำให้คนในโลกออนไลน์เนี่ยรู้ครับหรือว่าคุณแบบส่งข่าวมาบอกหรือว่ายังไงนี่ครับผมก็คือว่าตอนแรกครับแม่ผมโทรไปหาเพื่อนครับผมชิตเตอร์ครับผมคือบ้านเขาอยู่ใกล้ผมครับเขาก็เข้ามาอย่างเงี้ยเขามาบอกเอ้ยว่าโดนรถชนแต่ว่ามันมีไอ้เหี้ยคนนึงครับไปปล่อยข่าวผมตายครับผมบอกว่าผมถ้าโดนขี้หมาตายครับมันเสียบอกว่าสะดุดที่หมาตายโอ้มันเป็นอะไรที่เสียหายเลยนะครับแบบนี้ตายแล้วนะครับว่าโดนรถชนหัวเละครับ
แล้วแบบหน้าแหกอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยมันข่าวมันมั่วแล้วมันก็เวอร์ไปนี่คล้ายกับแอลโอรสเลยนะครับผมปล่อยข่าวว่าตัวเองตายอย่างนี้เนี่ยแต่ความจริงก็โดนรถชนธรรมดานะครับไม่มีอะไรตอนนี้ก็กำลังพักฟื้นอยู่ใช่ผมแบบมาเนี่ยคือได้เห็นเสียงผมแข็งแรงแบบนี้ก็คือว่าร่างกายผมไม่ค่อยเป็นอะไรนี้มากไงก็ขาแล้วก็ขาสองข้างและแขนซ้ายผมมาหักครับแต่ว่าผมทำผมยังแข็งได้ทำตอนนั้นแหละครับทำยังแข็งได้ใช่ไหมแต่ว่าแบบแบบแขนหักแทบไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่เวลาจะเข้าห้องน้ำก็มันลำบากนะประเด็นนะครับยังต้องเดินลงบันไดแบบนี่แขนข้างๆไหนครับข้างซ้ายหรือข้างขวาบอกว่าข้างซ้ายเมื่อกี้ไม่ได้ยินนะอ๋อชิบหายมันชนละมุนก็มันชนละมุนข้างซ้ายหักแต่ถนัดขวาใช่ไหมครับถนัดขวาครับผมอ๋อก็ยังได้อยู่นะครับยังกดแฟบๆอะไรรู้ได้อยู่เพราะว่ามันก็ลำบากเกินเมาเล่นไรไม่ได้เลยนะครับชักว่าได้ไหมพี่มีคนถามมาในเกมครับชักว่าได้ไหมก็ได้อยู่ใช่ไหมครับได้ได้เลยเอ้ยมือขวาก็ได้อยู่อ่ะได้ว่าอี๋จะตายหาแล้วใครจะมามีอารมณ์มาคิดเรื่องนี้วะทุกวันครับเอาใครพิมพ์มาทุกวันครับโอ้โหเป็นอะไรที่แย่มากเลยเนี่ยครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วสรุปก็คือเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับคุณโอมีอะไรแบบขอ3คำฝากให้คนที่ขับรถชนได้ไหมครับเก็บไข่มากขอเอ้ยถามได้เลยนะผมโอเคเอาถามโออ่ะขอ3คำเอ้ยคำหนึ่งผมคำนวณครับโอ้3คำมันน้อยไปครับโอ้โหมันสุดคำบรรยายใช่ไหมครับมันทำอย่างนี้อ่ะมันสุดคำบรรยายครับผมโอ้โหเอาเป็นว่าผมขอฝาก3คำแล้วก็ฝากถึงคนที่ชนรถชนผมนะครับชนรถชนรถผู้มีเดินชนรถใช่ไหมไม่ใช่ครับเต็มที่เลยครับแน่นะผมเนี่ยผมจะฝากสามคำให้เขาว่าไอ้เหี้ยเอ้ยนะครับก็คือว่าทำไมผมถึงบอกว่าไอ้เหี้ยเอ้ยอ่ะคือว่าเย็ดแหมแม่งกลัวเล่นสงกรานต์นะเว้ยไอ้เหี้ยพอโรงพยาบาลเนี่ยไอ้เหี้ยนี่โดนชนวันสงกรานต์นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับโดนชนวันที่เท่าไหร่ครับไม่รู้ครับน่าจะโอ้น่าจะก่อนสงกรานต์นะครับถ้าบอกผมมันไปหมดแล้วคุณเข้าใจไหมนี่อดเล่นสงกรานต์เลยนะครับอดเล่นสงกรานต์ย้อนหลังก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องก่อนในสงสาวสาวยังไงวะเหี้ยนมได้เห็นไม่ได้เห็นนมเลยดิโอ้โหจบเลยนะครับอย่างนี้เป็นอะไรที่ไม่น่าจดจำผมไม่เห็นนมมีเปิดตู้เย็นนะเห็นนมอยู่จะมีวันไหลมึงรู้ว่าไอ้เหี้ยตอนกูนั่งกินเหล้าอยู่เว้ยไอ้เหี้ยตั้มโทรบอกกูไอ้โอ้มตายแล้วตอนแรกก็ตลกทำไมอย่างนั้นน่ะเล่นเหรอวะก็เลยจริงๆมันตายแล้วอะไรตายเยอะเลยมึงตลกดิจริงไหมครับมันตายจริงๆมึงไปดูมึงไปถามคนในกาลีน่าดูกูรีบวิ่งกลับมาบ้านเลยเฮียแล้วมึงโหวิ่งนี่เป็นกิโลเลยสัตว์จากบ้านตามบ้านล่าสุดที่คุยกับมันเนี่ยเออแล้วสื่อคุยกับมันมาเนี่ยมาขายงานให้ทักเฝ้าหน้าเขาวันละ1ชั่วโมงได้ค่าแรงเหี้ยนั่นแหละเป็นวันสุดท้ายที่ผมได้คุยกับเขาครับเนี่ยกูนั่งกินเหล้าเบียร์อยู่บัตรเดียถอดเลยบางโดดเลยเฮ้ยใครโดดลงมาโอ้โหโดดลงมาเฮ้ยมาดูดิใครโดดลงมาเนี่ยเฮ้ยทุกคนมานี่ดิโอ้โหนี่ครับนี่คือแขกที่ไม่ได้เชิญครับเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยเอาดิเฮ้ยเนี่ยแม่จบเลยผมสัมภาษณ์เรื่องที่นี่โอ้โหไอโอ้แม็กทาโร่ป่ะแม็กเออทาโร่ไปแล้วเพื่อนที่เพิ่งกลับมาเมื่อวานเองจบแล้วโอเคงั้นจบการสัมภาษณ์เท่านี้ก็พอแล้วไปจีบป่ะลาก่อย